วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นชวนพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมต้อนรับท่านผู้ชมนะเข้าสู่วันพฤหัสบดีวันครูนะฮะเช่นเดียวกันนะครับในวันสำคัญอย่างนี้นะครับพวกเราก็มีภารกิจกันมากมายแล้วก็การเตรียมงานไหว้ครูที่จะถึงนะครับในวันที่4ที่5เมษายนที่จะถึงนี้ผมว่าหลากหลายคนก็รอและก็ลุ้นจะพบจะเจอกันนะฮะใช่มั้ยฮะน้องมวยใช่ค่ะต้องบอกว่ายิ่งใกล้จะถึงสิ้นเดือนมีนาคมเท่าไหร่เนี่ยความเข้มข้นของการรอคอยก็มากขึ้นรวมไปถึงหลายๆท่านที่เป็นศิษย์มีครูเองเนี่ยรอคอยรีบกดโทรศัพท์มาลงทะเบียนเยอะมากครับใน Facebook ก็เห็นหลากหลายคนนะฮะมาทักทายกันมานัดหมายกันว่าจะเจอกันเมื่อไหร่ดีรวมทั้งต้องขอบคุณโรงทานหลากหลายท่านนะฮะที่แสดงตนเข้ามานะแสดงเจตนาว่าจะมานะให้กับแฟนๆรายการพี่ๆน้องๆในครอบครัวมิเลอร์เกิร์ล Channelได้รับประทานกันนะโดยไม่ต้องเสียตะตุ้งกระตังกันตอนนี้ก็เปิดรับเลยนะฮะก็ยังรับอยู่คือมาร่วมกันทุกๆปีเนี่ยฮะมาแสดงจิตเจตนากันค่ะนะก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมกันเนาะในการเปิดโรงทานนะก็ยังสามารถแจ้งความจำนงกับทางทีมงานได้นะคะส่วนใครที่ยังจะมายังไงดีจะถึงจะใกล้ถึงวันแล้วโทรช่วงปลายเดือนได้ไหมต้องบอกว่าอย่ารอนะคะอย่ารอจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผู้คนเนี่ยลงทะเบียนกันเยอะมากจริงๆฉะนั้นใครที่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็เราทุกคนเนี่ยมีครูนะคะเราเป็นศิษย์มีครูทุกคนมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันนะรวมไปถึงมากราบไหว้บรมครูศรีครูเทพนะคะวันที่4และ5เมษายนที่กตนาบุวิทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมเมื่อวานนี้อาจารย์แอบเฉลยไปนิดนึงแล้วนะคะว่า10ท่านตั้งแต่วันที่4และวันที่5เนี่ยก็จะมอบนะคะในส่วนของเสียนบรมครูพระพิราบเนี่ยเสียนเล็กนี่แหละค่ะที่มีมูลค่ามากทีเดียวเนี่ยจะมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีร่วมกันนะฉะนั้นไม่เชื่อว่าหลายๆคนนอกจากจะได้มีโอกาสได้มาเจอกับอาจารย์นะได้มาเห็นรอยยิ้มของครูแล้วยังจะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันด้วยเพราะว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากนะบางทีต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกปีจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้มากันหนาแน่นมากฉะนั้นใครที่ตั้งใจนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697และ0831997972นั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยิ่งใกล้ๆวันอาจารย์เองก็เตรียมสิ่งดีๆเนี่ยต้อนรับศิษย์ทุกคนด้วยใช่ครับโดยเฉพาะวันที่4นะฮะก็มีการครอบเสียนพระมครูหลวงพ่อเบิ้มนั่นเองนะครูพระบรมีศรีวลีเตโชชัยซึ่งถือว่าเป็นเสียนแรกนะที่นำเรื่องราวของอักขระเตโชธาตุมาประยุกต์ใช้เป็นลายเซ็นให้กับทุกท่านนะครับส่วนวันที่5ครอบเสียนพระมครูพระพิราบนะครับที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เราจัดสร้างนะฮะเป็นเนื้อเงินทองนาคที่จะมาเป็นประธานในพิธีในวันที่5ส่วนหลากหลายคนก็ถามว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมดีๆนะครับเริ่มต้นกับตอนเช้าวันที่4เลยครับโดยมีคณะสิงโตน้ำปักนะครับพร้อมกับมังกรรวมถึงนะฮะหลากหลายท่านนะที่เป็นศิลปินนะฮะอย่างท่านอาจารย์ธนิกศรีกันดีก็มาเป่าคุยบูชาศรีครุเทวานะครับหน้าพระพักครูบาอาจารย์แล้วก็วันที่5ก็น้องรัชนกอยู่รอพันพร้อมคณะศิลปินก็จะมานะฮะฉะนั้น2วันนี้เข้มข้นตลอดแต่วันที่4เน้นวันเสาร์5วันนี้เป็นวันที่นำอักขระเตโชธาตุที่เป็นลายเซ็นเนี่ยมาอธิษฐานจิตกันฉะนั้นหลากหลายคนที่มาลงทะเบียนลงชื่อไว้นะเตรียมพร้อมเลยว่าเมื่อเต็มจำนวนแล้วก็จะปิดรับสมัครนะแล้วก็เหลือไม่กี่วันแล้วน้องมวยผมว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เข้มข้นเพราะว่าผมมีสิ่งดีๆจะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะเสียงครูพระพิราบนะครับเนื้อเงินทองนาคที่ไปรอครูพระพิราบนะที่วัดพระรูปสำเร็จเสร็จสิ้นแต่ว่าพวกเราไม่มีโอกาสที่จะได้ครอบครองบูชาไว้เนี่ยนะฮะก็จะแจกนะฮะโดยเฉพาะจับหมายเลขตามลำดับชื่อที่ลงทะเบียนที่โทรเข้ามาค่ะน้องมวยนึกออกไหมฮะค่ะไม่ใช่ลงที่งานนะที่โทรเข้ามาที่โทรเข้ามาเลยใช่มาจองมาอะไรลงทะเบียนไว้แล้วก็จะนะจับนะจำนวน10ท่านด้วยกันนะครับวันที่4ที่5เนี่ยนะครับก็รับไปเลยนะแต่ว่าที่สำคัญทุกคนที่นะมาครอบครูไหว้ครูก็จะได้องค์หลวงพ่อเบิ้มไปนะฮะบูชาครอบครองกันไปซึ่งจัดสร้างเนี่ยเฉพาะปีนี้เท่านั้นแหละครับนะฮะปีต่อไปก็นะไม่ท่านอาจจะไม่ได้รับแล้วนะเป็นพิเศษจริงๆเพราะพิธีเนี้ยได้นำพิธีตอนที่เราไปประดิษฐานพระพุทธฐานจอมราชันองค์พระเบิ่มเนี่ยก็เข้าพิธีใหญ่ที่น้ำพุทธมนต์จากฟากฟ้าเนี่ยมาประพรมมาอธิษฐานจิตให้นะตอนที่ถวายพระนึกว่าจำได้ไหมจำได้เลยศักดิ์สิทธิ์มากครับนะแล้วทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานเมื่อเชื่อว่าจำความรู้สึกนั้นได้ความปฏิหาริย์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะพิธีอันเข้มขลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคือ2วันด้วยกันคือ4และ5เมษายนฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะจะได้มาเจอกันกับศิษย์มีครูทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เองค่ะต้องอาจารย์ได้เตรียมงานนะโดยเฉพาะ
สายมงคลที่ทุกๆท่านจะได้มีโอกาสได้รับไปนะคะคือปีที่แล้วเนี่ยเรามีจำกัดเราก็จะจับฉลากแล้วมอบให้ลุ้นกันหน้าดูแต่ปีนี้ลงทะเบียนทุกท่านได้มีโอกาสรับกลับไปบูชาเลยครับเป็นชุดๆเลยนะฮะนักมวยเนี่ยจะให้ดูกันนะฮะเป็นชุดๆเนี้ยคือหลากหลายคนว่าเอ๊ะนะฮะหนูก็อยากจะได้ฉันก็อยากได้รับแล้วจะแบ่งให้ใครดีปรากฏว่านะตามลงทะเบียนเลยนะครับก็จะมีชุดนี้นะครับให้ท่านผู้ชมมีหลวงพ่อเบิ้มนะครับสายมงคลแล้วก็ยันอัคระศรีครุเทวานะครับก็จะอยู่นะด้านไหนเนี่ยนะครับครบชุดเลยอันนี้คือชุดทุกคนได้แต่ชุดพิเศษขนาดนั้นก็คือเราก็จะเอาชื่อของท่านมาจับนะจับสลากกันแล้วก็จะมอบนะครูพิราบให้จำนวน10องค์ด้วยกันต่อวันนะมูลค่าองค์นึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000 บาทใช่เพราะทำมาจากเงินทองนาคนะปกติเนี่ยเราให้บูชาในตอนที่กำลังจะสร้างภูฐานจอมราชันเมื่อจำได้ไหมค่ะแล้วก็ห่างหายไปนานนะปรากฏว่าก็ไม่ได้ออกมาให้บูชากันเก็บไว้อยู่จนวันนี้ฮะการไหว้ครูใหญ่ที่จะมาถึงผมบอกแล้วว่านะเฉพาะให้ท่านที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะฮะแต่หน้างานนะเปิดไหมอาจจะเปิดนิดๆหน่อยแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ให้สิทธิ์นั้นให้สิทธิ์ตามหมายเลขที่นะท่านได้โทรศัพท์มาแล้วก็จองลงทะเบียนไว้ถึงจะได้รับเท่านั้นนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะนะคะอันนี้แค่เล็กน้อยที่แอบมาบอกคุณผู้ชมกันแต่รับรองว่าในงานเนี่ยอาจารย์บอกมีเท่าไหร่ให้หมดจริงๆและปีนี้จะได้มามอบรอยยิ้มให้กันด้วยมาเห็นรอยยิ้มครูด้วยกันสองวันเต็มๆแบบนี้อย่าลืมหนังสือค่ะหนังสือหลากหลายคนหลากหลายท่านนะฮะซื้อแล้วเนี่ยอย่าไปเก็บไว้ที่บ้านเอามาให้ครูถาเซ็นพร้อมกับเนี่ยในกระเป๋าในชุดเจ้าพิธีของผมก็จะมีของฝากของฝันนะครับนะเพราะมันเป็นวันใกล้ๆวันคล้ายวันเกิดคือวันที่5เกิดวันที่5แต่วันที่4เนี่ยในกระเป๋าผมก็จะมีของที่จะมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับทุกคนเลยนะฮะได้ทุกคนในนั้นต้องไปที่ C1 บุ้งนะฮะเอาไปหาซื้อกันก่อนเลยนะอยู่ในหมวดของพยากรณ์ศาสนานะหรือว่าจะอยู่ในหมวดของหนังสือขายดีหนังสือแนะนำหรือสอบถามพนักงานได้เพราะว่าบางที่ข่าวแว่วๆมาว่าหมดแล้วจริงๆครับแล้วในงานไม่มีจำหน่ายนะครับต้องเรียนให้ทราบท่านจะมานำบูชาหน้างานหรือว่ามาจำหน่ายหน้างานไม่มีกันปีนี้จะชงกาแฟให้กินด้วยกาแฟดวงเศรษฐีของครูวัฒนาโอ้โหใช่ไหมล่ะนี่แหละค่ะจะชงนะฮะใส่ชุดเจ้าพิธีชงให้กินเลยสงสารไงเห็นแฟนรายการเหนื่อยยากนะลำเคนอยากกินกาแฟอร่อยจากครูวัฒนาวันนี้จะลงมือปรุงเลยนี่ต้องบอกว่าเตรียมทุกขั้นตอนเลยนะเนี่ยเดี๋ยววันพุธเนี่ยจะไปซ้อมมือแล้วเราจะได้เห็นกันว่ากาแฟอร่อยมากกาแฟดวงเศรษฐีของครูวัฒนาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วคุณผู้ชมที่ได้เจอกันในงานนี่แหละจะได้ประเดิมกันเลยได้ชิมกันด้วยชวนม้าป้ามาด้วยนะรวมกันหมดอาจารย์จะชงให้โซลาแก้วนะครับนี่แหละค่ะนะบอกเซอร์ไพรส์มาเรื่อยๆยิ่งใกล้ๆถึงวันนะมูลรับรองค่ะว่าโอ้โหปีนี้แต่หลายอย่างเข้มข้นคือปีนี้เป็นแบบครอบครัวนะปกติเห็นอาจารย์เดินผ่านอย่างเดียวก็สงสารอีกน้ำกาแฟเนี่ยจะได้ดื่มอย่างชุ่มฉ่ำใจแล้วก็จะมีน้ำเปล่าด้วยนะน้ำดื่มฮาทาทิพย์โอ้โหนี่คือกินแล้วชื่นฉ่ำใจเย็นฉ่ำนะฮะแสดงท่านผู้ชมท่านที่มาไม่มาเนี่ยโอ้พรุ่งนี้มะรืนนี้ท่านอาจจะไม่ได้รับดื่มรับชมกันนะฮะชิมไปสักนิดนึงนะก็สุขกายสุขจิตร้อนๆนะครับใช่น่าจะได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงประมาณเย็นๆกันเลยนะฉะนั้นนี่บอกว่าเซอร์ไพรส์เต็มพิกัดแบบนี้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ2วันใครสะดวก2วันมา2วันได้ก็ดีนะคะก็อยากจะให้ได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะพูดคุยกัน1ปีมีครั้งนึงนะจะได้มาพูดคุยได้มาเจอบุคคลในครอบครัวของคณะจิตกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นในส่วนของสายมงคลที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมเนี่ยอาจารย์ก็ได้มีการทําพิธีด้วยนะกว่าจะไปถึงณวันนั้นเองเนี่ยวันนี้ก็มีการทําพิธีเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพดีกว่าพิธีที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับนะโมตัสสะภะคะวะวันนี้นะก็มีการอธิษฐานจิตนะฮะด้วยบารมีศรีครุเทพนะที่อยู่ในห้องมิราเคิลชาแนลเราก็จะดําสายมงคลทุกเส้นเนี่ยเดี๋ยวต้องผ่านพิธีกรรมค่ะแล้วก็มีการหนุนธาตุทั้ง4ธาตุดินประกอบด้วยอาการทั้ง32นะให้ประกอบเป็นเรื่องของเรื่องการเงินการทองนะหรือแม้แต่ส่วนที่เป็นธาตุน้ำก็เปรียบเสมือนเรื่องของการสร้างอุดมความปูนสุขให้เกิดขึ้นสุขภาพประไมนะส่วนธาตุลมสติปัญญาสมาธิกรรมฐานโดยเฉพาะกสิณไฟเตโจธาตุนะแล้วถ้าเป็นธาตุไฟเปรียบเสมือนการนำชัยชนะความยิ่งใหญ่นะแห่งครูบาอาจารย์มาประสิทธิในห้องครูเราก็จะมีเสียบรมครูพ่อแก่ปุรุษีนะครูละนาครูตะโพนครูมโนรานะครูพันบุญนะแล้วก็มีบรมครูปู่ฤาษีนารอดที่จะไปครอบให้ที่วัดโพเผือกนี่แหละอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะมาครบสู่ครบศาสตร์เนี่ยจะเห็นทั้งประกำช้างปูโคชกุฎนะรวมถึงสิ่งต่างเนี่ยที่เราได้บูชาสักการะไว้เนี่ยเพ
ที่ผ่านมาหลากหลายปีน้องม้วยเรามารวมไว้ที่นี่ตรงนี้นะน้องม้วยจะเห็นแล้วว่าอาวุธเจ้าวิธีก็ตามแล้วก็ตามนะฮะเราก็ที่มีการหมุนธาตุฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าของทุกอย่างที่ผมตั้งใจทําวันที่4ที่5เข้มข้นมากโดยเฉพาะอาราธนาบารมีในวันเสาร์5นะครับวันที่4นะครับรวมถึงการหมุนวันที่5ด้วยนะมาเสริมเต็มๆเป็นการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะฉะนั้นเราจะไม่มองข้ามกับพิธีกรรมตั้งแต่ณต่อวันนี้เป็นต้นไปแล้วโดยเฉพาะสายมงคลนี้เราก็จะมีโอกาสก็จะเข้าพิธีที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องเป็นการไหว้ครูของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมแล้วก็หลวงพ่ออุดมก็จะอธิษฐานจิตให้ด้วยเห็นมั้ยล่ะฮะฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมอย่าพลาดเลยงานเราเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้ขอวันเดือนปีเกิดด้วยนะฮะอธิษฐานจิตก่อนเสริมมงคลก่อนแล้วทุกท่านนี่ก็จะได้รับไปนะสมบูรณ์แบบจริงๆนะม้วยปีนี้ยิ่งใหญ่จัดหนักดูแลเต็มใส่ใจทุกรายละเอียดกระทั่งอาหารการกินหรือแม้แต่ท่านที่ดื่มน้ำนะกาแฟหิวกาแฟกินกาแฟกันนะแล้วถ้าท่านใดก็ตามนะฮะที่โอ้โหชีวิตชั้นเหนื่อยยากลำเค็ญเหลือเกินนะขอบารมีครูปีนี้เลยเพราะปีที่แล้วครูสร้างพระได้ได้หนึ่งปีนะครับจนสำเร็จเสร็จสิ้นแต่ทั้งนี้นะครับสำคัญเลยครับโดยเฉพาะพระเจ้าขุนหรือขอช้างนะฮะที่จะนำพาให้พวกเราเนี่ยสร้างความสำเร็จด้วยมงคลครูนะครับเสริมธาตุนะครับเพื่อจะเป็นการหนุนธาตุให้เกิดขึ้นดังนั้นแล้วท่านจงภูมิใจนะครับว่าครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ตัวแล้วเหลือเวลาเหลือจังหวะไม่กี่วันโอ้กิ่งการขนาดเพราะปีนี้คิดถึงระลึกถึงโอ้โหเชื่อมันทั้งมวลเลยครับหลังจากที่เราประชาสัมพันธ์เกือบจะสิ้นเดือนเนี่ยคนนับ 4-500 นะตอนนี้ประมาณ 6-700 คนแล้วที่ใส่ใจก็พร้อมที่มาเจอครูอาถรรพ์เนี่ยตอนนี้ 6-700 คนแล้วไม่น้อยเลยนะ คือเรือนพันแน่ๆนะผมคิดว่าถึงเรือนพันถึงต้องมีแบ่ง2วันฉะนั้นวันที่4เข้มข้นด้วยเสา5นะฮะอยากให้มากันที่4เยอะๆนะแล้วก่อนที่5ก็อยากให้มากันอีกมาเจอคือพี่ซีมันสืบเนื่องกัน2วันเนี่ยทั้งมวล2วันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมครับไม่เหมือนคือถ้าใครสะดวกมาได้2วันแต่ไม่ว่างก็วันใดวันหนึ่งก็ได้นะแต่2วันนี้เข้มข้น4กับ5นะครับค่ะนะงั้นรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับสายมงคลครูเนี่ยตอนนี้นะคะหลายๆท่านที่ลงทะเบียนกันเนี่ยทุกคนก็จะมีโอกาสได้รับกลับบ้านไปจะได้ไปบูชากันด้วยนะฉะนั้นตอนนี้ก็น้องๆทีมงานอยู่ด้านนอกรอรับโทรศัพท์กันอยู่นะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันส่วนวันเสาร์นี้ที่อาจารย์ได้บอกมาสักครู่นะคะว่าจะนำรายชื่อทั้งหมดที่คุณผู้ชมส่ง SMS นี่แหละค่ะเข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งครั้งนี้จะเป็นพิธีบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์นะคะที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้อาจารย์ทาเองก็จะไปเป็นในส่วนของเจ้าพิธีนะคะสำหรับพิธีบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็มีการครอบเศียรบรมครูปู่ฤาษีนารอดด้วยใช่ครับก็คือเป็นการถือการไหว้ครูประจำปีเพราะทุกปีเนี่ยผมก็จะเป็นเจ้าพิธีแล้วก็ไปครอบไปด้วยแต่ครั้งนี้นะฮะก็เป็นครั้งพิเศษเลยพระเดชพระเจ้าพระอาจารย์ต้อมเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าว่าวัดโพเผือกท่านมาครอบครูด้วยนะฮะเพราะนั้นสิทธิ์สายสิทธิ์ของท่านนะครับก็เดินทางไปกันรวมทั้งนะใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะฮะด้วยบารมีพระเดชพระเจ้าท่านนะฮะของพ่ออุดมแล้วก็พระอาจารย์ต้อมแล้วก็ครูอาถรรพ์คนนี้ก็ไปนะผมก็จะครอบปู่ฤาษีนารอดซึ่งพิธีนี้จะไม่เหมือนวันที่4ที่5อันนี้เป็นการอุ่นเครื่องเป็นการสตาร์ทบารมีนะฮะแล้วก็ถือว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะหน้าพระพานะฮะสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็จะมีหน้าบรมครูนะฮะโดยเฉพาะพระพิคเนศวรหรือพระพิคเนศเทพเจ้าแห่งความเด็ดที่วัดโพเผือกนะซึ่งตั้งงานสวยงามมากค่ะนะอย่างที่เราไปปลูกพญานางร่วมกันจำได้ไหมใช่ตอนนั้นจำได้เลยบอกจำได้เลยไปกันแบบหูร้อย200-300คนเยอะมากครับใช่แล้วนะคะฉะนั้นครั้งนี้นะคะใครสะดวกนะก็ไปเจอไปร่วมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นการอุ่นเครื่องกันนะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์การนี้ไปเจอได้เลยประมาณสัก7 โมงเช้าก็ถือว่าเข้าเดือน5แล้วฮะเข้า5นี่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งนะท่านผู้ชมนะฮะครับหนาวละไม่หมดแค่นี้ค่ะผ่านไปอีก1สัปดาห์อาจารย์ลงพื้นที่อีกแล้วใช่ใช่อาจารย์ลืมว่าจะครอบครูเลยนะเนี่ยต้องบอกว่าลงพื้นที่นี่คือ2วันติดเลยนะคะวันแรกคือวันที่28มีนาคมอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่เราจะสานฝันปันน้ำใจให้กับน้องๆ นะคะที่โรงเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์ถึง3โรงเรียนด้วยกันแล้วตอนนี้แฟนรายการหลายท่านนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาตุ๊กตาไม่เห็นข้างนอกเต็มไปหมดเลยเต็มหมดเลยเยอะมากยารักษาโรคนะครับแม้แต่เวชภัณฑ์ยาแล้วก็รวมถึงหลอดนิออนนะฮะคือพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระก็มอบให้ญาติโยมเหมือนกันนะคือตอนนี้ทุกวัยทุกคณะเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันมาช่วยเหลือมาเอื้ออาทรกันแล้วก็ปันน้ำใจสารฝันให้กับเด็กๆเยาวชนคนยากไร้เนี่ยเป็นโครงการฟื้นคืนชีวิตนะฮะที่มิเรเคิลแชนแนลร่วมกับมูลนิธิธรรมได้ทำขึ้นอย่างต่อเนื่องในโครงการครั้งนี้
นะฮะเป็นโครงการสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อการศึกษาจริงๆครับใช่แล้วเราก็ต้องว่าครั้งนี้ครูฐานเล็งเห็นค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์นะในเรื่องของการเรียนรู้ก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์นี่เองฉะนั้น3โรงเรียนเนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์นะที่สีดำๆเนี่ยไม่ใช่เปียโนนะฮะสมองไกลรู้ว่าเปียโนไม่ใช่เลยฮะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทีมงานครอบครัวมิราเคิลแชนแนลเราก็ได้ตรวจเช็คลงโปรแกรมดูแลให้เรียบร้อยผมก็ดูแลนะตอนนั้นเป็นเครื่องใหม่ๆเลยนะฮะไม่ได้เครื่องมือสองแล้วก็นะเอาไปใช้ในห้องสมุดให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนนั่นเลยเห็นไหมล่ะฮะด้วยอาจารย์อาชาทำหนักจัดเต็มอีกแล้วใช่แล้วคือไม่เหนื่อยกันแล้วฮะพอเว้นจากสัปดาห์นี้ไงต่อนึกว่า28แล้ว28เสร็จปุ๊บไปอีกวันนึงเลย29มีนาคมไปจากบุรีรัมย์ไป101จะไม่นอนกันบ้างเลยครับเนี่ยอ๋อไม่นอนไปต่อเลยขับรถข้ามเลยนะเช้าวันที่29มีนาคมนะคะก็ 9:00 นเป็นการถวายพระศิวลีนะคะที่วัดบ้านดงหวายจังหวัด101นะก็อำเภอจังหานนี่เองจังหานมันอยู่อำเภออะไรน่าจะไกลมากเหมือนกันผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่รู้ว่าวัดนี้นะก็ต้องการแล้วก็ไปนะรวมทั้งท่านใดที่จะไปเจอกันจะไปรับพระอุหารจอมประชันฟรีๆไม่เสียสตุ้งสตางค์กันก็รับที่วัดนั่นเลยนะเวลา 9:00 นเป็นต้นไปค่ะนะที่วัดบ้านดงหวายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไปอีกค่ะเดินทางกันต่อตรงไหนนี่อำเภออะไรโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตอันนี้มาที่อำเภอเมืองจังหวัด101นะคะเราจะไปช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงปิยะพรหรือว่าน้องปิยะพรค่ะอายุประมาณสัก2ขวบนะคะน้องก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นโรคอ่อนแรงไม่สามารถแม้กระทั่งหายใจด้วยตัวเองตอนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าใช้ถังออกซิเจนลำบากมากแล้วก็ว่ามูลค่าเนี่ยค่อนข้างสูงมากทีเดียวกับอีกครอบครัวนะฮะเป็นครอบครัวที่39ใช่ไหมน้องมวยนะประมาณ39ประมาณ39นะฮะฉะนั้นเราก็จะทำไปต่อเนื่องอย่างนี้นะครับพบเจอมาพบเห็นแล้วก็ทราบข่าวนะเท่าที่เราจะทำได้อย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าเรามีทั้งโลกทั้งธรรมนะทั้งทานที่ทำต่อเนื่องแล้วท่านผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นเลยว่าภารกิจเนี้ยชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเข้าไปสู่ในวันเสาร์5ของครูฐานนั่นเองนะฉะนั้นท่านเตรียมพร้อมเลยว่าปีนี้ผมสร้างบารมีนะโดยเฉพาะปีนี้รอพระใหญ่ๆนะหลายองค์ด้วยกันหลายรูปด้วยกันค่ะต้องบอกว่าหลักๆที่นี่4องค์เลยนะพระพุทธปฏิหารจอมราชาพระปางบรรทมหงายพระปางบรมสุขแล้วก็ล่าสุดพระปางเปิดโลกต้องจำแม่นนะอาจารย์จำไม่ได้เพราะว่าไปหลายที่นี่หนูต้องติดตามอาจารย์ไปด้วยใช่ๆแล้วไปก็จะเห็นว่าพวกเราได้ทำสมบูรณ์แบบจริงนะครับมีคนผู้ชนนะมาเยอะแยะกันหน้าปราบปื้นยินดีครับต้องบอกว่าอุ่นเครื่องอาจารย์อุ่นเครื่องมาตลอดศรัทธาครูบูชาพระตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้นะเรื่องของทางสายบุญเองในส่วนของการสานต่อพระพุทธศาสนาเองยังคงต่อเนื่องคือถ้านับไป5เมษายนนู่นที่ผ่านมานะโครงการพระพุทธานจอมอาจารย์ก็ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นนักมวยจำได้ไหมแล้วอันนั้นคือเรื่องโบสถ์เรื่องวิหารเรื่องพระป่าเนี่ยนับเป็นร้อยๆกิจกรรมที่พวกเราได้ทำแล้วเนี่ยคือการครอบเสียรเนี่ยต้องเอาบารมีที่ทำเนี่ยครอบไปท่านฉะนั้นภูมิใจได้เลยว่าใครไม่มาเนี่ยโอ้โหปีหน้าอาจจะไม่เจอก็ได้หรือปีต่อไปเนี่ยทำไงดีคุยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องด้วยแต่ได้ว่าเราจะได้มาประกอบกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์กับสังคมไทยเราต้องช่วยกันคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะฮะฉะนั้นผมขอตอบแทนท่านบ้างละนะฮะในการที่มุทิตาจิตครูบาอาจารย์พร้อมๆกันไปนะจะทำพิธีให้ยิ่งใหญ่แล้วก็อย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมภูมิใจได้เลยว่าเป็นคนในครอบครัวเราไม่ผิดหวังนะครับบอกเลยค่ะว่าปีนี้ดูแลทุกท่านนะฮะด้วยหัวใจจริงๆแล้วก็ทุกท่านเป็นเสมือนหนึ่งในครอบครัวของปีนี้ผมไม่ยอมป่วยทุกปีที่จะป่วยแล้วนะไม่ยอมนะฮะฟิตร่างกายมาตลอดเพราะว่าไม่ได้นอนใช่ค่ะต้องมาช่วยกันตลอดน้องมุ้ยก็ต้องไปด้วยนี่ไปด้วยค่ะปีนี้ติดถอยตามติดไปด้วยติดซอยห้อยตามติดไปด้วยคือเราทำจริงๆท่านผู้ชมนะเห็นชัดเจนเลยใช่แล้วนะต้องบอกอุ่นเครื่องกันแบบนี้เนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมที่รอคอยกัน1ปีมีครั้งนะเรามาเจอมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ร่วมกันแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันนะคะอย่าลืมระบุวันเดือนปีเกิดมาด้วยส่งมาทั้งทีแล้วจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะวันเสาร์นี้แล้วที่วัดโพเผือกนั่นเองและที่สำคัญโอ้โหอยากจะของแจกท่านผู้ชมอันนี้เราเก็บไว้นักมวยจำได้ไหมไหว้ครูใหญ่นะครับเมื่อปีหรือ2ปีที่ผ่านมานะฮะแล้วไปฟื้นคืนหามาจริงๆนะฮะนี่เลยครูเลยนะท่านผู้ชมเป็นอัคระสีเหลืองนะครับวันนี้มอบให้เป็นผ้ายันมหาโภคทรัพย์แบบนี้นี่แหละครับพื้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีจำกัดจริงๆมีเพียงแค่5ผืนเท่านั้นนี่ใกล้ไหว้ครูสังเกตป่ะค่อยๆเอานะอะไรที่อยู่ในขุนคลังชัยพวกของครูเนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่า
อยากไม่อยากให้ท่านเนี่ยได้พลาดโอกาสดีๆไปค่ะวันนี้กี่ท่านดี5ท่านค่ะอาจารย์5ท่านท่านผู้ชมส่งกันเข้ามานะครับนี่เริ่มประเดิมอุ่นเครื่องกันสัปดาห์นี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอสัปดาห์หน้านี่สิ่งที่อาจารย์จะมอบให้นี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากมายอาจจะมีเสียงแต่ละเสียงโอ้โหเสียงใหญ่ๆเนี่ยนะค่ะไม่ใช่เสียงเล็กๆท่านผู้ชมไม่แน่นะไม่แน่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์จากคุณหานันต์แต่ว่าวันนี้รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ5ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครเดี๋ยวต้องมาหล่อรุ้นกันนะแต่ว่าช่วงหน้าเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งค่ะที่เขาเพิ่งผ่านการสูญเสียบุคคลต้องว่าเป็นบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เป็นการที่เราเขาคาดไม่ถึงจริงๆความรู้สึกต่างๆยังคงอยู่ในใจความทุกข์ต่างๆยังอยู่ในใจแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ